เอาละวันนี้จะอะไรมาฝากน้อลุงนะครับเนี่ยก็ภาษาเขาทั้งนั้นอยู่นี่เนี่ยภาษาเขาก็เอ่ยถึงเขาหน่อยนึงภาษาเขาเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นที่จะพูดเลยพอเวลาจะพูดก็ว่าดาวนพเคราะห์ก็เขาว่าอีกแหละนะครับแรงโน้มถ่วงก็เขาว่าอีกแหละครับใช่ไหมฮะจะเรียกว่ารังสีแกมมาก็เขาว่าอีกแหละจะเรียกว่ายานอวกาศกาลิเลโอเขาก็ว่าอีกแหละโอ้ยใช่ไหมฮะรหัสพันธุกรรม DNA RNA ก็เขาว่าอีกแหละแล้วปีไหนจะถึงเวลาที่เราว่าก็ว่าได้เหมือนกันวะอย่างเงี้ยใช่นะกลับมาเถอะครับกลับมาถึงคำว่าเราว่าซะหน่อยนะผมว่านะแล้วจะทำให้เราเนี่ยได้มีอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาในตัวของตัวเราเองนะครับนะลอง ให้ความสำคัญสักติชะขอถือโอกาส อ่านให้ฟังกันแล้วกันนะที่บอกว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วๆไปของไอน์สไตน์เป็นทฤษฎีที่บันลือโลกมากนะครับนะอันนี้เป็นตำราโอเคนะเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาเขียนให้อ่านกันคนเขาเขียนมาเขาค้นคว้ากันโอ้ยร้อยแปดเลยครับค้นคว้าคนตัวแทบเรียกว่าหัวพังเลยทีเดียวครับก็น่าสงสารครับบางทีเขาค้นคว้ากันมาเราก็อ่านตามเข้ามาแล้วก็มาพูดตามเข้ามาก็สนุกสนานเป็นคุ้งเป็นแควนะครับเออก็ดีเหมือนกันทีนี้กลับมาถึงถ้าบอกว่าถ้าหากว่าเราพูดบ้างเนี่ยในนี้ดูสิคนที่เขาเขียนเนี่ยไม่ธรรมดานะครับด็อกเตอร์ซ้อนด็อกเตอร์ด้วยครับคำว่าด็อกเตอร์ซ้อนด็อกเตอร์มันหมายความ สองด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์สองด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ซ้อนกันนะซ้อนสองโหด็อกเตอร์เขียนกันช่วยกันเขียนมาอ้าวเราก็อ่านเข้าไปวันไหนก็อ่านเข้าไปได้รู้ได้เห็นก็ขอบคุณคนที่เขาสื่อสารมาให้เราเพิ่มเติมนะครับเพราะมันเป็นภาษาที่อยู่ในตลาดสดตลาดแห้งนะฮะทฤษฎีสัมพัทธภาพนะครับทฤษฎีนี้เสนอโดยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์พอนึกถึงอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมครับนึกถึงหัวฟูฟูเนาะงอๆพอๆกันแล้วครับลุงก็งอเหมือนกันนะมั้งแต่ลุงไม่ได้ฟูนะหัวลุงไม่ได้ฟูนะหวีก็พอเวลาหวีมันก็เข้าทรงมีทรงอีกหรอก ให้เหมือนไม่เหมือนหรอกครับเนาะไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับในโลกนี้ให้ทราบไว้แล้วครับมนุษย์7-8 พันล้านล้านคนน่ะ 7-8 พันล้านคนไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยครับดูสิครับไม่มีทางเหมือนกันได้เลยนะพ่อแม่ผลิตมาลูกมาก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยไม่มีทางเหมือนกันได้เลยนะครับเห็นไหมไอ้ความไม่เหมือนกันเนี่ยความต่างกันเนี่ยไม่ว่าจะต่างกันเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่เถอะเอาความต่างนะมาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาร่วมกันระหว่างพี่กับน้องพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งมันได้สิ่งใหม่มานะลองทำใจถึงลองดูครับลองทำใจแบบนี้มันจะได้ของใหม่มาเป็นความเจริญงอกงามครับที่ว่านี่ความต่างกันใครก็ตามที่บอกว่าเป็นความผิดมักจะทะเลาะกันนะครับความต่างอย่าเอาความต่างมาเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันจงเอาความต่างมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อต่อยอดของกันแหละกันก็แปลว่าต่างฝ่ายต่างได้เห็นไหมครับถ้าคิดแบบนี้ถือว่าเป็นผู้เจริญนะครับจำเลยครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้บอกกับชาวโลกตั้งแต่1915มันแปลว่าอะไรอ๋อปี1915ขณะนี้มันปี20201915โอ้อีก5ปีก็ครบ100ปีทั้งนั้นเนี่ยเกือบ100ปีมาแล้วเนี่ย
อีก5 ปีก็ครบ100 ปีนะที่อันเบิร์ตไอน์สไตน์ได้พูดคำว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วๆไปให้กับชาวโลกได้รู้อีก5 ปีก็ครบ100 ปีแล้วนะแล้วก็พัฒนาขึ้นมานะฮะโดยการขยายผลจากทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษไปสู่กรณีที่วัตถุที่มีความเร่งวัตถุที่มีความเร่งความเร่งกับความเร็วมันต่างกันตรงไหนวะเนี่ยนะความเร่งกับความเร็วมันต่างกันตรงไหนเออความเร่งความเร่งนะ acceleration ยังไงเนี่ยเหยียบคันเร่งคันเร่งเหยียบคันเร่งรถยนต์ติ่งตังเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยนะอัตราเร่งถ้าเหยียบแช่เหยียบแช่นะ10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแช่ไปเป็นชั่วโมงความเร็วความเร็วถ้าหากว่า10 บ้าง 20 บ้าง 30 บ้างใส่ไปเรื่อยแล้วก็ปล่อยมาเร่งเข้าไปเพิ่มไปเรื่อยๆนี่คืออัตราเร่งนะเอาละทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษนำไปสู่วัตถุที่มีความเร่งนี่คือทฤษฎีแรงโน้มถ่วงสมัยใหม่ในเขาเรียกกันว่าทฤษฎีความโน้มถ่วงสมัยใหม่สมัยเก่าเขาว่าไงทั้งนั้นนะสมัยเก่าก็ต้องพูดมาตั้งแต่นู่นสินะนิวตันสินะเออเพราะนิวตันเนี่ยเขาเป็นคนที่ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกนะเขาก็บอกเล่าสู่กันมาถึงทุกวันก็พูดไม่จบแรงโน้มถ่วงตัวเดียวนี่ครับเป็นสิ่งที่ทำความเข้าใจยากที่สุดของแรงทั้งหมดที่นักวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้จะบอกให้ก็ได้ครับใครก็ตามในโลกเนี่ยที่สามารถแบ่งแม่เหล็กขั้วเหนือกับขั้วใต้ออกมาให้เท่ากันได้เท่ากันได้นะครับจึงจะมีคำตอบสุดท้ายแรงโน้มถ่วงที่ถูกต้องจริงๆมันคืออะไรจนแล้วจนรอดถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีทางจะรู้ได้นักวิทยาศาสตร์เอ่ยลุงออกบอกว่าขั้วที่3ของแม่เหล็กนั่นเองครับไม่มีทางที่จะพิสูจน์ได้เลยจนด้วยกล่าวนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะเอาแรงโน้มถ่วงมาอยู่ในองค์ประกอบของแรงทั้ง4เรื่องนี้ไอน์สไตน์ใช้เวลาอยู่15 วันนะครับไอ้ตดใช้เวลาอยู่15 ปีที่จะรวมแรงทั้ง4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันแรงที่ว่านี้แรงหนึ่งก็คือแรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม2แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน3แรงแม่เหล็กไฟฟ้าหรือไฟฟ้าแม่เหล็กก็ได้4แรงโน้มถ่วงไอน์สไตน์พยายามรวมแรงทั้ง4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยวิธีคิดของเขาแหละด้วยวิธีการทดลองเขาแหละทุกวันนี้ก็ไม่มีใครสามารถที่จะแรงที่จะรวมแรงทั้ง4เข้าหากันได้สมบูรณ์และบริบูรณ์แม้ว่าจะพูดคำว่าแรงโน้มถ่วงอยู่ก็ตามเนี่ยได้ยินกันมาเยอะมามากมานานได้ด้วยตั้งแต่ยุคนิวตันเนี่ยก็ว่ากันไป 2-300 ปีที่ผ่านมาแล้วครับถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีใครสามารถที่จะพิสูจน์นะแรงโน้มถ่วงให้ได้ 100% ทำไม่ได้แค่มันเป็นข้อจำกัดของมนุษย์ทั่วไปเนาะใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเอาถามจริงเถอะมีใครรู้ไหมท่านอยู่หน้าจอที่รบครับถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะอธิบาย
แรงโน้มถ่วงได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ลองฟังลุงสักหน่อยไหมเออเผื่อลุงเล่าให้ฟังได้บุคคลที่จะรู้และเข้าใจเรื่องของแรงโน้มถ่วงสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดคนคนนั้นต้องนะครับต้องทำให้สสารวัตถุชิ้นนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว9,000ก็เหมือน9,000มัน9,000ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีนะจึงจะทำได้แต่ลืมนะในทฤษฎีเนี่ยมันมีคำว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษก็รวมทั้งทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วๆไปเขาพูดถึงวัตถุชิ้นหนึ่งสสารวัตถุนะที่มีความเร่งความเร่งคือความเร็วนั่นแหละความเร่งคือความเร็วนั่นครับถ้าใครก็ตามที่สามารถทำให้สิ่งที่อยู่ในมือของลุงหงอกนี้เกิดความเร็วโทษทีเกิดอัตราเร่งเกิดความเร่งฟังดีนะฮะเกิดความเร่งนะจนมีความเร็วคงที่ถึงมีความเร็วขนาด 9,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีคนคนนั้นจึงจะรู้และเข้าใจเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกได้สมบูรณ์และก็บริบูรณ์ที่สุดครับผมหาให้ตายก็ไม่เจอทีเนี้ยเห็นไหมนี่ภาษาลุงเคยได้ยินไหมครับไม่เคยได้ยินหรอกได้ยินซะครับเผื่อเป็นบุญหูนะครับข้อสงสัยของลุงที่มันเกิดขึ้นกับท่านได้ยินในขณะนี้ลองเอาไปขบไปคิดพิจารณาดูครับเล่นเดี๋ยวคำตอบเพราะว่าที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับความคิดไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายทุกคนมีสิทธิคิดได้โดยชอบธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ถูกไม่ผิดสุดท้ายจะรู้เองว่าเฮ้ยลุงงอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงแล้วท่านก็จะรู้เองแปลว่าคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวท่านเองจากความสงสัยจากภาษาลุงงอกเนี่ยครับและจะมีคำตอบสุดท้ายเองนะถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์นะครับแต่สรุปลุงไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์นะแต่ลุงเป็นนักธรรมชาติครับนะเพราะฉะนั้นพูดเรื่องธรรมชาตินั่นเองโอเคนะเอาละสุด